ลูกตายไป2ตัวแล้วนอนอยู่โรงพยาบาลเหลืออีก2ตัวขนาดลูกมันตายเดี๋ยวก็วิ่งกลับไปดูว่าลูกมาอย่างสงสารนะดำอยู่มาอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วเดี๋ยวก็วิ่งกลับไปดูว่าเพิ่งเอาลูกมาอย่างลูกอีก2ตัวมี4ตัวตายที่โรงพยาบาลไป2เหลืออีก2ไม่รู้จะรอดแบบติดเชื้อเพิ่งบอกติดเชื้อไม่รู้เชื้ออะไรหมอกำลังหาสาเหตุสงสารมันไอ้หมอก็ตายได้ขนุนพ่อบอกอร่อยมากเนื้อดีมาลูกวันนี้ว่าจะขุดมันเป็นปีแล้วมะม่วงออกช่อทุกต้นเลยออกเยอะบางต้นก็เป็นลูกแล้วสวะนี่ฉีดไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเริ่มตายแล้วฝนตกตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยเนี่ยมะละกอ2ต้นนี้เนื้อดีรอดแต่ต้นหลังบ้านนี่ท่าทางจะอะไรก็ไม่รู้ตายไปต้นแล้วแล้วอีกต้นแดงแล้วนี่ต้นมะยมสวนในมอนปลูกไว้5ต้นรอด3ต้นมีดอกแล้วไอ้ทับทิมก็ใหญ่แล้วนี่ก็ทับทิมมาไอ้นี่มะม่วงหิมพานต์โตเร็วมากเดี๋ยวถ้ามันโตใหญ่เมื่อไหร่จะโลกล้วยบ้างไอ้นี่เดิมลงไว้เป็นกล้วยหอมทองไม่รู้จะทองจริงไม่จริงเดี๋ยวก็รู้กันปลูกเพื่อให้บังแดดเข้าห้องแยกมา2หน่อแล้วนี่มะลิเธอเนี่ยมะละกอเนี่ยตรงเนี้ยต้นนึงตัดทิ้งไปแล้วเขาบอกว่ามันติดเชื้อก็งงมีเชื้อเนี่ยนี่เริ่มเหี่ยวแล้วเสียดายออกลูกแล้วด้วยนะออกกำลังออกลูกเลยเนี่ยติดลูกแล้วด้วยเพราะไอ้พันธุ์อร่อยอร่อยของเราอะเอาเม็ดมาโรยไว้ถ้าตายก็เสียดายมากเลยเพราะต้นใหญ่มากไอ้นี่ต้นปอเทืองพอออกดอกสีเหลืองแล้วก็เม็ดเหมือนถั่วแระแล้วถ้ามันร่วงมันจะขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้อ่ะนี่มะนาวท่านหลวงนี่มะม่วงนี่ออกอีกแล้วต้นนี้3รอบแล้วแสดงว่าถวายติดลูกหลายลูกแล้วไอ้นี่แสดงว่ามะม่วงน่าจะเป็นถวายออกลูกแล้วช่อเต็มต้นออกทุกต้นนี่กล้วยหอมเอ้ยไม่ใช่กล้วยน้ำว้าไอ้นู่นหักมุกเริ่มออกอีกไอ้นั่นส้มโอข้าวโพดบอกว่าข้าวโพดญี่ปุ่นปลูกไปปลูกมาฝักนิดเดียวอันนี้มอนที่เธอให้มาปลูกมันก็โตเท่านี้สูงอยู่ประมาณเท่านี้ไม่เข้าใจแต่ไอ้มอนที่ตัดออกมาจากบ้านชลบุรีนั่น3ต้นริมน้ำนั่นใหญ่เท่านี้แล้วนะเพิ่งปลูกไอ้พริกกะเหรี่ยงนี่ปลูกทิ้งๆเล่นออกเต็มต้นเลยเผ็ดเชอร์รี่งวดนี้ออกน้อยหน่อยเชอร์รี่งวดนี้น้อยไม่เยอะส่วนไอ้มะม่วงไอ้ตรงโชคอนันต์นั่นเต็มต้นน่าจะทักอีก2เดือนน่าจะเก็บได้เต็มต้นเหมือนกันมะละกอฝั่งนู้นน่ะฮอลแลนด์นั่นก็ออกหลายกลุ่มมะม่วงต้นเนี้ยต้นที่เห็นข้างหน้านี่ก็ออกเยอะกล้วยหอมเอ้ยกล้วยน้ำว้าออกเยอะน่าจะประมาณทัก10ฝั่งเนี้ยน่าจะมาสัก10ถึง15เครืออ่อเลยเยอะๆอยู่ในบ่อน้ำก็เยอะไอ้กอนี้หักมุกพ่อบอกให้ตัดได้แล้วแต่ตูดมันยังแหลมอยู่ก็เลยยังไม่ตัดแต่พ่อบอกให้ตัดได้แล้วเพราะมันลายแต่ก็ยังไม่ตัดอ่ะ
มันยังเหลี่ยมเยอะอันนี้กอหักมุกอันนี้ก็ยังเหลี่ยมไอ้ฝรั่งกิมจูนี่ออกเยอะมากชุดใหม่มาอีกชุดใหม่ออกเยอะไอ้นี่อร่อยหวานกรอบไอ้นี่ก็ต้นนิดเดียวแต่ล้นต้นเลยกิมจูออกเยอะออกเยอะนี่พ่อเขามาขอทาบกิ่งเขาจะขยายพันธุ์เขาบอกมันอร่อยก็ทำวันเดือนปีไว้เรียบร้อยออกเยอะต้นนี้ออกเยอะล้นต้นเลยต้องตัดทิ้งบ้างอันนี้ได้ขนุนเนื้อดีมาลูกใหญ่เหมือนกันฝั่งนู้นต้นหม่อนกระเจี๊ยบแดงวันนี้ไปเก็บมาเรียบร้อยไอ้นูนมะม่วงเพิ่งออกปีแรกออกเยอะเหมือนกันปีแรกเพิ่งออกแนวนี้เริ่มออกเยอะที่ปลูกไว้ปีที่แล้ววันนี้จะขุดมันเกาหลีเอากลับบ้านแล้วแปลงนี้ทั้งแปลงที่ได้มาจากภูทับเบิกเนี่ยทั้งแปลงเนี่ยจะขุดแล้ว 6-7 เดือนแล้วหัวเริ่มโผล่มาแล้วนะหัวเริ่มโผล่มาแล้วพอแล้วเล็กก็ตัดเดี๋ยวจะได้ลงอย่างอื่นต่อไอ้เป็ดหานนี่ไม่ได้ให้อาหารมาเลยเนี่ยไม่ผอมได้ขนุนมาลูกเนื้อดีจริงเดี๋ยวก็รู้เจ้าของบอกเนื้อดีที่ให้มาเจ้าของตายไปซะแล้วนี่ผักสวนครัวมะนาวผักบุ้งกะเพราหัวละพาสะเล็ดมังพรนี่มะม่วงออกช่อเยอะเชอร์รี่ต้นนี้งวดนี้เงียบมะพร้าวน้ำหอมของเบิ่งที่ให้มาก็เจริญดี3ต้นต้นเบลเลอร์แล้วอันนี้มันเกาหลีเพาะไว้กินยอดอย่างเดียวไม่ได้ขูดหัวมะม่วงแถบริมน้ำนี่ออกช่อต้นนี้ปีแรกเริ่มออกช่อติดเม็ดแล้วมะพร้าวน้ำหอมต้นนี้นี่ปีหน้านี่น่าจะออกนะใหญ่เต็มตัวแล้วอันนี้ก็เริ่มออกช่อใหม่หมดเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วเพิ่งเก็บมะม่วงริมน้ำนี่เริ่มออกช่อใหม่หมดทุกต้นริมน้ำนี่ออกช่อใหม่ช่วงนี้ปิดประตูน้ำน้ำไม่สวยเลยไอ้นั่นกล้วยหอมหลังบ้านไอ้เจ้าอายเขาออกแล้วเหมือนกัน